บอเรนจะไม่ให้ฟิลลี่โชกกับไวเดอร์ถ้าเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไทสันฟิวรี่ขึ้นชกเอาชนะคะแนนออตโตวอรินไปด้วยมติเป็นเอกฉันแต่เขาก็ยังได้รับความเสียหายหนักที่สุดตั้งแต่ชกมวยอาชีพมามีการเปิดเผยว่าเขามีแผลแตก2ที่เหนือตาขวาต้องเย็บรวมถึง47เข็มผมได้ไปที่โรงพยาบาลได้เย็บแผลเล็กน้อยแล้วกลับบ้านตอนหัวค่าหลังจากนั้นผมอยู่ที่คาสิโนได้เงินมา5,000เหรียญดื่มเบียร์ไปเล็กน้อย และตอนนี้ผมจะดื่มเบียร์เพิ่มไทสันฟิลลี่กล่าวกับ bbc s p o สปก่อนที่เขาจะออกจากราดเวกัดสำหรับไทสันฟิลลี่นั้นได้ขึ้นชกโดยที่มีแผลแตกเป็นเวลาถึง9ยกซึ่งมันทำให้แฟงวอร์เรนโปรโมเตอร์ร่วมของไทสันฟิลลี่ต้องพิจารณาถึงกำหนดการการชกรีแมทของไทสันฟิลลี่กับดิออนเทวยเดอร์ใหม่ไฟลรีแม์จะยังเกิดขึ้นในปีหน้า ส่วนวันที่จะชกขึ้นอยู่กับฟื้นตัวของตาของไทสันและเมื่อเขามีสภาพสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนถ้าเขาไม่สมบูรณ์ผมจะไม่ยอมให้เกิดไฟนี้ขึ้นแฟงวอเรนกล่าว